่านไปแล้วกับ10มหกรรมคอนเสิร์ตผ่านไปแล้วกับ10มหกรรมการส่งมอบความสุขสุดยิ่งใหญ่คสช.ร่วมกับ PEA และสถานีเวทีไทยจัดงานส่งมอบความสุขสุดยิ่งใหญ่กับมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติสัญจรไปมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือเป็นอย่างดีของ PEA ซึ่งทำให้การแสดงแสงสีเสียงบนเวทีคอนเสิร์ตถูกนำเสนอออกมาอย่างสมบูรณ์แบบโดยภาพรวมแล้วในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเป็นการสนับสนุนทั้งการเงินแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่นะครับส่วนในพื้นที่แต่ละพื้นที่ในการจัดงานเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ก็จะจัดเตรียมรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนะครับสำหรับของที่เชียงใหม่เนี่ยเราจัดสำรองไว้2คันคันละ500กิโลวัตต์คันนึงก็จัดสำหรับเวทีคอนเสิร์ตอีกคันนึงก็เตรียมสำหรับแสงสว่างในพื้นที่ซึ่งงานในลักษณะนี้เนี่ยเป็นงานประชาสัมพันธ์ให้ประโยชน์กับประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากนโยบายในการคืนความสุขแล้ว PEA ยังมีโครงการช่วยเหลือประชาชนอีกมากมายอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ PEA ได้มอบเงินช่วยเหลือในการเยียวยาพี่น้องประชาชนดังนั้นในส่วนที่เราตอบแทนสังคมหรือมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ในสังคมก็ที่งานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เชียงรายเมื่อตอนกลางปีนะครับเราก็ได้มีการสนับสนุนถุงยางชีพการบริจาคเงินนะครับแล้วก็ในช่วงอาทิตย์หน้าคือเดือนกันยายนเนี่ยเราก็จะไปบริจาคเงินให้กับสถานศึกษานะครับโบสถ์แล้วก็วัดในบางโอกาสอย่างเช่นที่อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ไปปลูกป่านะครับรวมทั้งได้ไปช่วยน้องๆ นะครับช่วยคุณครูสอนเด็กๆในการถักเนตติ้งผ้าพันคอเพื่อใช้ในช่วงฤดูหนาวส่วนที่อำเภอจอมทองวัดน้ำต้องนะครับเราก็ไปปลูกป่าอีกเหมือนกันแล้วก็ไปสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ในขณะเดียวกันในบางโอกาสเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิแสงไซกีเทเลนิวนะครับก็มาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่อำเภอจอมทองเช่นเดียวกันให้ประโยชน์กับชาวบ้านโดยการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็มีหมอเคลื่อนที่มาจำนวนชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนั้นก็เกือบ 4,000 รายนะครับด้วยความมุ่งมั่นของ PEA ที่ต้องการจะพัฒนาการบริการจึงเกิดรูปแบบบริการใหม่ๆอาทิ One Touch Service ที่ทำให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ภายใน15นาทีและเข้าไปติดตั้งภายใน24ชั่วโมงโครงการ PEA Shop ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าจาก PEA ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าไฟฟ้าการสอบถามเกี่ยวกับบริการและการยื่นคำร้องขอใช้ไฟโดยในจังหวัดเชียงใหม่ PEA Shop ได้ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตจากโครงการต่างๆเหล่านี้ทำให้ PEA กลายเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ครองใจชาวไทยมากว่า50ปีในการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการรีแบรนด์ตัวเองนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้เป็นภาพลักษณ์เป็นรูปตรามีเส้นสายมี PA นะครับมีสีม่วงสีทองต้องการให้เห็นถึงความรุ่งเรืองความมั่นคงนะครับแล้วก็การสนับสนุนสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการรีแบรนด์ในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการให้เกิดโอกาสกับพนักงานภายในองค์กรได้การมีการกระตุ้นเตือนมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนที่จะรับทราบแบรนด์ BPA ในลักษณะที่ทันสมัยลักษณะที่สะดวกรวดเร็วสร้างความพอใจให้กับผู้ใช้ไฟให้กับประชาชนแล้วก็เพื่อรองรับสังคม AC ในอนาคตในวันนี้ PEA พร้อมแล้วที่จะคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนผ่านเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสุดยิ่งใหญ่การบริการที่ประทับใจและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำรอยยิ้มของคนในชาติให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต